หลังเคาน์เตอร์บทที่8หวยวิจารณ์คงไม่มีใครในแผ่นดินนี้ที่จะไม่รู้จักหวยแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆที่กำลังร่ำร้องขอของกินแม่แม่9แล้วอะไรอีกล่ะลูก9กับแก้บหมูนั่นเตอะเห็นไหมล่ะครับว่าหวยนั้นมีอิทธิพลต่อคนไทยเรามากขนาดไหนในบทนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหวยนี่แหละครับแหมแค่คิดก็รู้สึกคันปากยิบ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 เชียวพี่มงผมส่งไลน์ให้ไปให้แล้วนะงวดนี้อ่านหรือยังล่ะไอ้ตั้มตะโกนบอกผมเสียงดังลั่นคอฟฟี่ช็อปจนทำให้คนอื่นๆต่างหันมามองกันพรึบพรับแต่ที่มองนะไม่ใช่อะไรหรอกคือต่างคนก็ต่างอยากจะรู้บ้างเท่านั้นแหละไอ้ตั้มมันมีไลน์กลุ่มคนรักหวยพอใกล้เวลาหวยจะออกแต่ละงวดมันก็จะส่งเลขเด็ดให้กับเราคอหวยทั้งหลายซึ่งก็หมายรวมถึงผมด้วยอีกคนอ้าวแล้วของเจ๊ละตั้มเจ๊ขวัญทวงขึ้นบ้างส่งให้แล้วไงส่งให้ทุกคนนั่นแหละพวกนี้น่ะเป็นคอหวยตัวจริงเล่นกันแต่ละงวดถือว่าหนักสำหรับคนในระดับเราส่วนผมน่ะมันก็แค่คอสมัครเล่นเล่นงวดละ100 200เท่านั้นเองขี้จุแกนะเล่นเยอะแน่ๆ 2-300 เอาไม่อยู่หรอกนี่แกกล้าโกหกฉันเหรอจริงๆจ้าไอ้บ่กล้าโกหกหรอกที่รักเรื่องอะไรที่ผมจะบอกความจริงขืนบอกไปก็โดนด่าเละสิครับการโกหกแฟนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีกรุณาอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโดยเด็ดขาดเรามาว่ากันถึงเรื่องหวยกันต่อดีกว่าในบรรดาคอหวยที่เคยรู้จักมักจีกันดีที่สุดเห็นจะไม่มีใครล้ำหน้าเชฟนนท์ไปได้อย่างแน่นอนมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆเป็นไม่ได้เชียวล่ะครับเชฟแกต้องเป็นนั่งคิดคำนวณหวยตลอดและแกจะมีกระดาษจดบันทึกสถิติหวยของแกไว้ติดตัวเสมอมันจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆจำนวนกี่แผ่นผมก็ไม่รู้ล่ะแต่คงเยอะอยู่แหละแล้วก็เอาหนังยางมามัดรวมกันเป็นปึกวันๆแกหยิบจับไอ้เจ้าปึกกระดาษที่ว่านี้กี่รอบก็เหลือจะคณานับแต่สภาพของมันก็ดูยับเยินน่าดูชมเลยล่ะบ่อยขนาดไหนท่านก็ลองหลับตานึกภาพเอาแล้วกันนะครับเชฟเป็นไงงวดนี้ได้หรือเปล่านิดหน่อยนะมาดูนี่สิมงนี่นะตัวนี้คู่กับตัวนี้ส่วนตัวนี้คู่กับตัวนี้ช็อตช็อตช็อตบลา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 เชฟนนท์แกมักจะตอบผมแบบนี้บ่อยๆและหลังจากนั้นแกก็จะเริ่มสาธยายวิธีคำนวณสูตรปลาตะเพียนอันสุดแม่นของแกให้ผมฟังเป็นคุ้งเป็นแควซึ่งผมเองก็ได้แต่อไปอย่างนั้นแหละอันที่จริงไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับแกเลยแต่ที่รู้แน่ๆก็คือหลังจากที่ได้คำนวณเสร็จแล้วก็จะได้เลขหวยออกมาเยอะมากถ้าขืนซื้อตามเกรับรองเงินเดือนไม่เหลือแน่ๆต่อจากเชฟนนท์ก็เห็นจะไม่มีใครเกินในตั้มนี่แหละที่เข้าขั้นบ้าหวยนะน้องเชฟนนท์พอใกล้วันหวยออกทีไรมันไม่คุยเรื่องอื่นหรอกนอกจากเรื่องหวยไอ้ตั้มมันเป็นคนที่ชอบสอกหาเลขเด็ดๆมาให้พวกผมได้เล่นได้ลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นหวยจากหนังสือพิมพ์หรือจากเจ้าพ่อเจ้าแม่สำนักต่างๆตามสถิติที่ผมบันทึกไว้ในความทรงจำผุๆของผมนั้นส่วนมากแล้วหวยที่ไอ้ตั้มได้มานั้นก็ค่อนข้างแม่นอยู่เหมือนกันเข้ามาหมดทุกตัวแต่เวลาซื้อเวลาแทงมันกลับเฉียดไปเฉียดมาอยู่นั่นแหละไม่ถูกสักทีอย่าว่าแต่คนอื่นเลยขนาดคนหาหวยมาเองได้แท้ยังไม่ถูกเลยอู้เสียดายว่ะพี่ดูสิเนี่ยเข้ามาหมดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเจ้านี้แม่นนาแม่นๆๆโดนกินแม่นๆไปตั้งหลายร้อยเลยตรูอยากจะบ้าครับคอหวยตัวพ่ออีกคนต้องยกให้ไอ้เจ้าอีฟอาร์ติสถึงแม้ว่าภายนอกมันดูเงียบๆไม่กระตุกกระตากแต่จริงๆแล้วมันเล่นหนักกว่าใครเพื่อนเลยหมอนี่มันมวยซุ่มเล่นแต่ละงวดไม่ต่ำหลักพันแต่ไอ้อีฟมันก็ถูกหวยบ่อยถูกทีได้ตังค์มา 3-4 พันลำพังข้างหวยก็กินไปครึ่งหนึ่งละส่วนที่เหลือก็เอาไปเก็บไว้ที่เมาบุรีมั่งคนล่าฝันมั่งไม่เกิน2วันหรอกครับตังถูกหวยก็เกลี้ยงตับ
นินทาอะไรของผมอีกเปล่านินทาเว้ยนี่เขาเรียกว่าเขาดังหากไอ้อีฟทำท่าแบมือยักไหลแหมปากเบี้ยวใส่ผมพร้อมกับคำขู่จ่ายค่าตัวผมมาซะดีๆไม่งั้นไอ้เรื่องที่แอบเขียนนิยายในเวลาทำงานถึงหู GM แน่ถูกหวยงวดก่อนแกยังไม่เลี้ยงอะไรพี่เลยนะอีฟโอ้ยไม่เหลือแล้วครับมันว่าแล้วยิ้มแห้งๆทีนี้ก็มาถึงคิวของเจ๊ขวัญบ้างเมื่อก่อนเจ๊ขวัญแกถูกหวยบ่อยประมาณว่าแกมีเซนส์ดีเดี๋ยวฟันนู่นฟันนี่แล้วก็ตีเป็นเลขหวยแม่นๆแทงถูกติดกันหลายงวดเลยทีเดียวช่วงนั้นเจ๊ขวัญแกบูมมากครอบครัวก็เลยพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยถูกหวยแต่ละทีเจ๊ก็พาพวกผมไปเลี้ยงตลอดไม่เหมือนไอ้อีฟหรอกรอให้ตังค์หมดก่อนนั่นแหละถึงมันถึงโผล่หัวมาให้เห็นแต่มาระยะหลังๆนี้เจ๊ขวัญไม่ค่อยถูกหวยโดยเบอร์ก็เลยหันตัวเองมาเป็นคนรับหวยส่งเสียเองลูกค้าหลักของแกก็พวกไอ้อีฟไอ้ตั้มไอ้โจนี่แหละบางครั้งผมก็เป็นลูกค้าแกเหมือนกันรับด้วยแทงไปด้วยไปมากลายเป็นเข้าเนื้อละทีนี้สาเหตุก็เป็นเพราะความขี้หลงขี้ลืมของแกนล่ะจำไม่ค่อยจะได้ว่าใครจ่ายหรือไม่จ่ายก็เล่นกันในระบบเงินเชื่อสิ้นเดือนโน่นถึงจะเคลียร์กันทีบางครั้งคนแทงก็ลืมหรือจงใจลืมก็ไม่รู้พวกเล่นไม่จ่ายซะงั้นผมเคยได้ยินลูกสาวของแกโทรมาบ่นให้ฟังบ่อยๆบอกว่าจะเลิกรับหวยละแต่พอโดนไอ้พวกนั้นรบเร้าเข้าหน่อยก็ใจอ่อนจนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นเลิกสักทีเสียดายว่าหมงดูสิไม่งั้นน่ะได้ตังมากินหนมแล้วนอนเนาะคุณพี่จิรศักดิ์ทิ้งโพยหวยใต้ดินเก่าๆพร้อมกับซากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลใดๆเลยลงตรงหน้าผมอย่างเซ็งจิตได้แค่เฉียดโดนแดกอีกแล้วสมน้ำหน้าเยอะเย้ยถากถางนี่งานถนัดเลยใช่ไหมพี่จิรศักดิ์ปั้นหน้านิ้วพรางเก็บซากแห่งความหวังนั้นทิ้งลงหังขยะไปอย่างไร้ค่าของมันแน่อยู่แล้วอย่าพลาดในเห็นก็แล้วกันผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อคราวก่อนคุณพี่จิรศักดิ์ของเราถูกหวยได้ตังมาร่วม 200,000 เนี่ยพี่ท่านก็เลยไปถอยเชฟโรเลตออกมาขับเล่นชิวๆซะส่วนไอ้ลูกพี่โจก็เป็นคอหวยอีกคนหนึ่งในกวนของเราแต่ละงวดมันก็เล่นหนักน้องๆไอ้อีฟแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยอินาขังขอบกับผลหวยที่ออกมาในแต่ละงวดสักเท่าไหร่ถูกไม่ถูกมันก็กินเหล้าของมันไปเรื่อยตามสเต็ปนั่นแหละพี่วิผมยืมตังค์หน่อยสี่ 2,000 ไอ้โจทำหน้าไงหงอยเดินเข้าไปหาเจวีที่ครัวเย็นด้านเจวีซึ่งกำลังสารวนอยู่กันจัดเตรียมผลไม้อยู่พอได้ยินเข้าก็หันมาตวาดใส่โจแวดแกจะเอาตังค์ไปทำอะไรไอ้โจต้อง 2,000 น่ะเอาไปจ่ายค่าหวยน่ะเจริญละมึงพี่วิบ่นไปอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายก็ไปกดตังค์ให้ไอ้โจอยู่ดีเกิดเป็นไอ้โจนี่ก็ดีจริงๆอยากได้ตังค์ตังค์ก็มาทันทีอยากกินนั่นกินนี่ก็ได้กินฮึทำไมพี่หมงไม่ได้อะไรดังแกแบบนี้บ้างนะผมแกล้งทำเป็นบ่นน้อยอกน้อยใจจนพี่วิแกหันมามองอย่างเสียงไม่ได้แล้วแกอยากได้อยากกินอะไรละมงผมชำเลืองไปมองไปทางน้องโสเลขาเชฟเขียวที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยสายตาที่แฝงไว้ด้วยเลสในก่อนที่จะยืดอกตอบกับพี่วิอย่างมั่นๆว่าอยากได้เด็กอยากกินเด็กนะพี่วิโถไอ้หื่นเอ้ยไอ้โสกลับไปนั่งที่ออฟฟิศเลยไปแถวนี้มันอันตรายมีแต่ผู้ชายน่ากลัวว่ะงานนี้โสวิตาถึงกับหน้าแดงและเรื่อทำอะไรไม่ถูกได้แต่เดินงุดออกไปจากครัวเย็นด้วยความเหนียมอายแต่นั่นก็ยังไม่วายโดนผมแซวตามหลังไปอีกเดินระวังหน่อยนะน้องโสประเดี๋ยวจะเผลอไปเหยียบหัวใจพี่บี้แบนไปซะหมดถูกหวยงวดหน้าจะพาแม่ไปขอนัดจ้าจุ๊บๆโอ้ยกูสิหากเสียงของใครบางคนดังก้องมาจากภายนอกครัวอย่างสุดแสนที่จะมันใจจากเรื่องราวต่างๆที่ผมได้เล่าสู่ท่านผู้ฟังไปแล้วนั้นทำให้เห็นว่าเรื่องของหวยนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้น
จนเรียกได้ว่าแทบจะแยกกันไม่ออกเสียแล้วแต่หลายๆท่านที่เรียกตัวเองว่าผู้รู้หรือนักวิชาการอะไรต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นในหลายๆโอกาสว่าหวยนั้นเปรียบเสมือนเป็นสิ่งมอมเมาประชาชนเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งซึ่งนั่นมันก็ถูกละครับผมคนหนึ่งละที่ไม่เถียงแต่ถ้าจะมองในทางกลับกันหวยก็เป็นดังเช่นความหวังและความสุขอย่างหนึ่งของคนธรรมดาทั่วไปที่ยังไม่หลุดพ้นจากวงเวียนวัฏสงสารถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีหวังอะไรเลยใช่ไหมครับดูอย่างแม่ผมสินานๆถูกหวยทีดีใจจนบ้านแทบพังพอถามว่าแม่ถูกหวยเท่าไหร่แกก็ตอบอย่างภาคภูมิว่า1บาทโอ้แม่เจ้าโดยปกติส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นหวยถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นบ้าเหมือนพรรคพวกหลายๆคนก็ตามแต่ถ้างวดไหนเกิดพลาดการแทงหวยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมบ้างหรือเปล่า